สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะมินสุธิดาเชคำมิสแกรนด์สระแก้วปี2022ค่ะวันนี้ไฟนอลแล้วใจหายไว้จะต้องแบบลาตำแหน่งแล้วใจหายมากค่ะคุณแม่แล้วก็อ่ะวันสุดท้ายเราจะมาแบบเบาๆไม่ได้ใช่นะคะคุณวันนี้มาในชุดอะไรครับคุณนะวันนี้มาในชุดผีเสื้อปางสีดาค่ะแบบอิงอิงมาลีฟิเซนต์นิดนึงก็เป็นแบบนำแบบร่วมสมัยอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งต่อมงกุฎส่งต่อตำแหน่งให้น้องมิสแกรนด์สระแก้วปี2023แล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ใจหายมากๆกับตลอดระยะเวลาที่เราเป็นผู้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนด์สระแก้วปี2022เนาะก็ยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะแฟนนางงามนะคะใครที่ยังไม่มานะคะมาร่วมงานได้เลยค่ะที่มิสแกรนด์สระแก้วไฟนอลมิสแกรนด์สระแก้ว2023ค่ะน้องที่จะทำหน้าที่ค่ำคืนนี้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ก่อนก็จริงๆแล้วนะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง10คนเลยนะคะซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้วปี2023เนี่ยมินก็เชื่อว่าน้องจะต้องสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พาสระแก้วเนี่ยไปคว้ามงทองให้ได้นะคะสู้เท่านั้นชัยชนะถึงเป็นของเรานะคุณแม่เนาะได้เลยติดตามผลงานในทีมของมินก่อนค่ะอำลาตำแหน่งไปแล้วก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ IG มินจุดสุธิดานะคะแล้วก็ Facebook สุธิดาชัยคำนะคะก็ฝากแม่ๆแฟนๆนางงามร่วมให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับมินในผลงานต่อๆไปนะคะ